เรามาเริ่มที่เรื่องของโควิดครับโควิดเป็นเหตุสังเกตได้วันนี้ยอดทั่วโลกนะครับที่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พุ่งไปถึง 10.8 ล้านคนโดยโคลอมเบียนะครับรั้งอันดับ20ป่วยทะลุแสนกว่าคนนะครับทั่วโลกครับติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พุ่งขึ้นไปถึง 10.8 ล้านคน Worldometer เว็บไซต์รวบรวมสถิติในสหรัฐอเมริกานะครับได้รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเจ้าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด-19 นะครับโดยบอกว่ายอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยจำนวนกว่า 10.8 ล้านคนในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ 517,974 รายและรักษาหายแล้วนะครับ 5,929,036 คนสหรัฐอเมริกานะครับยังถือว่ามีผู้ป่วยสะสมอยู่กว่า2ล้าน7นะฮะเกือบจะ3ล้านคนเป็นผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา 48,668 คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 137,767 คนบราซิลครับมีผู้ป่วยใหม่รายวัน 44,884 คนยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,453,369 คนเสียชีวิตแล้วนะฮะที่บราซิลเนี่ย 60,000 กว่าคนนะรัสเซียมีผู้ป่วยรายใหม่เป็นผู้ป่วยรายวันเนี่ยนะครับ 6,556 คนยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 654,405 คนในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 9,536 คนอินเดียนะครับมีผู้ป่วยสะสม 65,216 คนเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 19,424 คนเสียชีวิตแล้วครับ 17,848 คนสหราชอาณาจักรมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 313,483 คนเป็นผู้ป่วยใหม่ 829 คนเสียชีวิตแล้ว 43,906 คนนะครับสเปนพบผู้ติดเชื้อสะสม 296,739 คนเสียชีวิต 28,363 คนเปรูมีผู้ป่วยสะสม 288,477 คนเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,264 คนในจำนวนนี้เสียชีวิต 9,860 คนชิลีพบผู้ป่วยใหม่นะครับ 2,650 คนส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น282,043 คนเสียชีวิตแล้ว 5,753 คนนะครับโดยประเทศต้นๆ นะฮะที่รับเอาเจ้าเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วมีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงขึ้นอย่างอิตาลีนะฮะก็พบว่าอิตาลีมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก182คนโดยรวมผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 24,760 คนเสียชีวิตแล้ว 34,788 คนอิหร่านมีผู้ป่วยใหม่รายวัน 2,549 คนรวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมนะครับ 230,211 คนเสียชีวิตแล้วที่อิหร่านนะครับ 1,958 คนเยอรมนีครับมียอดติดเชื้อสะสม 196,324 คนเป็นผู้ป่วยใหม่492คนเสียชีวิตแล้ว 9,061 คนซาอุดิอาระเบียครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 3,402 คนส่งผลให้ยอดผู้ป่วยรวมครับอยู่ที่ 194,225 คนเสียชีวิตแล้ว 1,698 คนฝรั่งเศสติดเชื้อสะสม 165,719 คนเป็นผู้ป่วยรายใหม่918คนเสียชีวิตแล้ว 29,861 คนโดยแคนาดานะครับมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น67คนแอฟริกาใต้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งขึ้นไป 8,124 คนนะครับก็ถือว่าแหมเขาไม่ได้ใช้คำว่าระบาดรอบ2ค่ะหรือไม่ได้ใช้คำว่าโควิดระบาดกาดอย่าตกแต่ว่าปัจจัยที่มันเอื้อต่อการพบและการเพิ่มของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศแถบยุโรปนะฮะในประเทศแถบทวีปอเมริกามีอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นแล้วก็ชื้นนะฮะจึงทำให้เป็นปัจจัยที่โควิด-19 เนี่ยเอื้อต่อการที่จะแพร่ระบาด
แต่ของบ้านเราอย่างที่เรียนครับว่าเรามี4ปัจจัยหลักที่เป็นอุปสรรคต่อการแพร่ระบาด1ระบบการสาธารณสุขเราดี2แพทย์พยาบาลเราเก่ง3คนไทยตระหนักรู้ตื่นรู้แม้ไม่มีวัคซีนป้องกันโรคแต่เรามีวัคซีนทางสังคมรู้แล้วว่าจะต้องรักษาโซเชียลดิสแทนซิ่งต้องสวมหน้ากากอนามัยต้องใส่เฟซชิลและประการที่4ก็คือประเทศไทยอากาศลักษณะเป็นแบบร้อนชื้นก็เป็นอุปสรรคต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่ว่าถ้าพูดแบบรัฐบาลพูดแบบสบค.ก็คือกาดอย่าตกใช่ต้องนะเพราะเดี๋ยวไม่เช่นนั้นก็จะกลับมาระบาดรอบที่2ครับใช่ค่ะ